แพ้พากาชนะมาครับกับเด่นเมืองทุรินหลายท่านอาจจะสงสัยครับว่าทำไมโครงการนักชกไทยตู่เหรียญชัยโอลิมปิกนั้นถึงมีรามอนเดกเกอร์มาชกด้วยคุณสมมาตรพอจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันได้ไหมครับครับก็อันนี้เราเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับโครงการนี้นะครับเราจะมีนักมวยต่างประเทศสลับมาชกอยู่เรื่อยๆครับนี่ครับรามอนเดกเกอร์นั้นชกมวยไทยนะครับโดนแข้งโดนเข่าโดนหมัดเป็นประจำวันนี้มาชกมวยสากลสมัครเล่นบ้างเป็นการเปิดโอกาสให้รามอนเดกเกอร์ครับได้แสดงพลังหมัดแรกหมัดกันจังๆนั่นครับแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับของคู่นี้ครับแต่ว่าการออกหมัดมันไม่มียั้งครับก่อนเมื่อคืนนี้ผมสัมภาษณ์รามอนเดกเกอร์นะครับทางศิลปะมวยไทยในขนมต้มบอกว่าน็อกสถานเดียวครับรามอนเดกเกอร์นั้นจัดว่าเป็นมวยหมัดหนักคนหนึ่งนะครับพบกับเด่นเมืองสุรินทร์นั้นค่อนข้างที่จะลำบากใจนะครับวันนี้แล้วก็ได้เป็นการทดสอบฝีมือของเด่นด้วยนะครับว่าจะทนทานแรงหมัดของเดกเกอร์ได้ขนาดไหนนะครับพูดกันตามจริงแล้วลูกขนาดนั้นรามอนนั้นถนัดหมัดเป็นอาชีพอยู่แล้วครับเป็นมวยหมัดในการตั้งคู่ครับเด่นเมืองสุรินทร์ครับไล่ต่อยครับตอนนี้เน้นบนครับยังไม่เน้นล่างนี่แหละครับเป็นโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกในช่วงแรกนั้นเราก็เอานักชกเงินแสนมาโชว์ฝีมือให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับแล้วก็ขั้นที่2เมื่อเลยจากนี้ไปเราก็คงจะต้องสั่งนักชกจากต่างประเทศครับเพื่อมาชกกับนักมวยไทยเงินแสนเหล่านี้เป็นการหาประสบการณ์และถือว่าเด็กเกิดครับเป็นคนแรกของนักมวยต่างประเทศที่สั่งเข้ามาตามโครงการนี้ครับเพราะว่าแข่งขันจริงๆนั้นต้องไปเจอกับนักมวยต่างประเทศนะครับในแอตแลนต้าปีหน้านั้นนักมวยไทยเหล่านั้นต้องไปชกกับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องหาประสบการณ์จากนักชกต่างชาติด้วยนะครับรามอนนักชกดูว่าการออกหมัดของทั้งรวมทั้งท่านในสนามมวยเวทีลุมพินีพลตรีวัฒน์เกิดสว่างท่านนายเกียรติมาดูการแข่งขันในครั้งนี้รับมวยคู่นี้คุณสมมาตรครับได้ทราบว่าเจอกันในลักษณะมวยไทยนั้นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับครับในมวยไทยนั้นเด่นท่าทางจะเหนือกว่าเล็กน้อยได้เปรียบครับเพราะว่าชกมวยไทยนั้นเด่นมีแข้งมีเข่านะครับจะได้เปรียบแดกเกอร์แดกเกอร์นั้นถนัดหมัดนะครับมีหมัดอาชีพแต่วันนี้นั้นมาเจอกันสวมเสื้อกล้ามใส่รองเท้าขึ้นมาบนเวทีมวยสากลนั้นไม่มีใครเป็นต่อใครนะครับเท่าที่เห็นยกหนึ่งที่ผ่านไปนี้ตามหลักแล้วเด็กเกอร์จะได้เปรียบนะครับเพราะเด็กเกอร์นั้นเป็นมวยหมัดอาชีพครับไม่มีเข่าไม่มีเตะนี่แกสบายใจมาชมบนเวทีกับผู้ชมเด่นเมืองปรีมกับวันนี้มาใจเย็นครับลีลานั้นดูยังจะเก่งก้านบ้างครับแต่ว่านี่เป็นการชกมวยสากลสมัครเล่นที่ไม่ค่อยจะชกบ่อยนักครับเด่นเมืองปรีมนี่ครับชกเป็นครั้งแรกครับวันนี้ให้เราได้ชมฝีมือกันในแบบมวยสากลสมัครเล่นชกมวยไทยนั้นเด่นนะเตะแดกเกอร์ประจำครับแต่มาชกสมัครเล่นนั้นมวยสากลนั้นมาดูกันครับว่าแดกเกอร์จะแก้แค้นได้ไหมครับวันนี้เตะไม่ได้ครับใช้หมัดได้อย่างเดียวครับมาคืนนั้นคุยครับรายการเสียงบาดเจ็บในกระดมต้มแดกเกอร์บอกว่าน็อกสถานเดียวครับวันนี้เรายังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะน็อกใครโอ้ดูครับแต่ก็มั่นใจเหมือนกันนะครับดูการชกของแดกเกอร์นั้นต่อยสั้นๆนะครับต่อยแคบๆสั้นๆรุนแรงนี่ครับเด่นนั้นปกติแล้วเป็นมวยที่มีหมัดคมหนักใช้ได้ครับครับอาจจะโชงช่างหน่อยนะครับแต่ว่าหมัดซ้ายของเด่นนั้นก็มาไม่ได้ครับสวมใจสิงครับวันนี้แรกกับแดกเกอร์ไปเลยครับฟันยางกระเด็นครับเด่นเมืองปรินครับมวยสากลสมัครเล่นนั้นฟันยางหล่นและต้องล้างด้วยล้างแล้วก็ใส่ปากนักมวยเหมือนเดิมนะครับครับไปทิ้งแบบมวยไทยไม่ได้ฟันยางนั้นเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักมวยนะครับทางด้านมวยสากลสมัครเล่นนั้นต้องใส่อย่างแน่นอนครับต้องใส่ตลอดเวลาครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้หมดยกที่เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกอย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์จากบริษัทโอสถภาจำกัดนะครับแล้วก็มีคุณณรงค์โชคชัยณรงค์คุณไรวันแล้วก็คุณบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดยกที่3ครับท่านผู้ชมต่อยครับแดกเกอร์ปิด
ิดให้เด่นต่อยบ้างลองพลังหมัดดูเรียกว่าเป็นชุดครับเวลาต่อยนั้นเป็นชุดแรกเกอร์นั้นปิดให้คู่ต่อสู้ต่อยเพลินๆเดี๋ยวแกก็โต้กลับครับมีการโต้กลับด้วยหมัดชุดนี่ฮะหุกขวาเด่นประมาทไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ต่อยทีเดียวแรกเกอร์นั้นได้ชื่อว่ามีพลังหมัดที่ใช้ได้ทีเดียวเรียกว่านักมวยไทยหลายคนครับต้องสะอื้นเพราะพลังหมัดของแดกเกอร์มาแล้วเด่นนั้นวันนี้ขึ้นเวทีค่อนข้างจะรัดกุมนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะระมัดระวังหมัดของแดกเกอร์ค่อนข้างจะมากครับเวลาแกต่อยมวยไทยเนี่ยแกไม่ค่อยต่อยอย่างนี้แหละครับเด่นโดยมากแกจะชงช่างนะครับแต่ว่าเวลาต่อยสากลวันนี้รู้สึกต่อยด้วยความระมัดระวังครับมีแววนะครับทั้งเด่นต่อยแล้วดูมีแววออกมาซ้ายดูให้ดีครับผ่านซ้ายของเด่นนี่แดกเกอร์ดวงไปเยอะครับโอ้แดกเกอร์ต้องล่นครับต้องถอยแดกเกอร์ครับโดยเฉพาะเป็นนั้นจำเป็นจะต้องมีหมัดนำครับหมัดยักษ์วันนี้เด่นเราใช้หมัดซ้ายตรงได้ดีครับเพิ่มหมัดยักษ์นิดนึงครับจะทำให้การชกสมบูรณ์แบบวันนี้แต่วันนี้เป็นโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกในวันนี้อย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์แห่งบริษัทโอสถภาจำกัดคุณรงโชคชัยรงคุณอรัยวันวรรณดลเดชาชัยคุณไปกนิษฐ์โชคชัยรงนะครับแห่งบริษัทรีเจนซี่บลันดีไทยแล้วก็บริษัทกำมองทุกนะครับคุณไพบูลย์กนกวัฒนาวันครับนี่เป็นภาคเอกชนนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกทางด้านบริษัทฟุตบอลไทยครับคุณกมลโชคไพบูลย์กิจเนกอท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับโครงการนี้นี่เป็นนัดแรกนะครับโครงการนักชกไทยเหรียญชัยสู่โอลิมปิกนั้นจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันครับ3ขั้นนี่เป็นขั้นแรกครับของการจัดการแข่งขันบนเวทีครับตอนนี้เด่นเมืองสุรินทร์กรรมการเตือนยกที่4นั้นเด่นไม่รอช้านะครับเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาเดกเกอร์นะครับเพราะคิดว่าพลังหมัดของแดกเกอร์นั้นอาจจะอ่อนลงไปนะครับ3ยกที่ผ่านมาเด่นทำได้ดีๆหลายครั้งครับจังหวะโดยเฉพาะหมัดซ้ายนำของเด่นนั้นสร้างความกังวลใจให้แดกเกอร์ได้พอสมควรทีเดียวครับท่านที่เคยเห็นเด่นชกมวยไทยแล้วอาจจะดูลีลาโชคไพบูลย์กิจเราต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกนั้นจะได้มีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับร่วมกับสมาคมมวยสวัสดิ์เต้นแห่งประเทศไทยนั่นคือพิมพ์ไทยรัฐนะครับร่วมกันและก็ภาคเอกชนอีกหลายๆภาคร่วมแรงร่วมใจกันกับโครงการนี้เพื่อเป็นหานักชกไทยมุ่งสู่แอตแลนต้าครับครับทุกคนมีจิตใจหนึ่งเดียวกันครับนั่นคือทำเพื่อชาติให้ได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ถ้าเป็นเหรียญทองได้ยิ่งจะเป็นการดีครับและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเป็นส่วนสนับสนุนโครงการนี้ด้วยช่วยกรุณาดูด้วยครับว่านักชกเราคนไหนครับพอจะมีแววนะครับขอความคิดเห็นมาได้ครับที่สมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอชมจริงๆครับว่าเด่นเมืองสุรินทร์นั้นเปลี่ยนสไตล์การชกที่ผิดหูผิดตาเลยครับครับจากการชกมวยไทยที่ค่อนข้างจะโชงชางแต่ว่ามาชกมวยสมัครเล่นนั้นชกไปสุดขุมครับแล้วก็การออกหมัดไม่กลัวครับไม่แม่นยำชัดเจนเสริมหมัดยักษ์เข้าไปอีกหน่อยนะครับจะทำให้การชกสมบูรณ์ในการเตะหมัดซ้ายตรงโอ้แต่ในขณะที่ปรบมือให้เกลียวเลยครับไม่เคยเห็นเป็นชกอย่างนี้มาก่อนวันนี้ลำบากใจครับสำหรับแดกเกอร์แต่นะเป็นมวยหมัดอาชีพนะครับปกติแล้วหมัดแกนี่เวลาต่อยมวยไทยนี่ทำเอานักชกไทยเราเสียหายไปหลายคนนะครับผวากันไปตามๆกันครับแต่วันนี้มาชกสมัครเล่นในแบบสากลนี่หมัดล้วนๆครับแต่ทำอะไรเด่นไม่ได้ครับแล้วเราก็ลองมาชมกันครับว่าเมื่อยกสุดท้ายแล้วคะแนนจะออกมาอย่างไรสำหรับมวยคู่นี้เร็วๆยับยับมากๆหน่อยเร็วเป็นมวยที่ป่าวโดนหมัดแล้วทำเล่นอยู่นะครับเด่นโทษยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินนะครับผู้ชนะน้ำเงินเด่นเมืองสุรินทร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรามอนแดกเกอร์ไปครับสำหรับผลการให้คะแนนจากเครื่องคอมพิวเตอร์27-11หมัดนะครับการให้คะแนนของคอมพิวเตอร์ออกมาแล้ว